เมื่อก่อนเนี่ยติ๊กมันอยู่ในใจที่สบายไปจับอยู่ในอารมณ์ว่างต่อมาก็น่าจะมีความทุกข์ความเครียดมาเรื่อยๆมันก็เลยแล้วก็บวกกับเริ่มฟังธรรมเริ่มอะไรก็กลับมาเริ่มอยู่กับโลกของความเป็นจริงความเป็นจริงก็คือโลกมันต้องทุกข์นะความเป็นจริงเนี่ยคือความเป็นจริงอะโลกมันต้องทุกข์จิตใจมันต้องเป็นทุกข์เริ่มอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็เห็นสังขารไม่เที่ยงเมื่อเห็นสังขารไม่เที่ยงแล้วมันก็ตอนนี้ก็ใหม่ๆมันก็เราเพิ่งจะมาอยู่กับโลกของความเป็นจริงเห็นสังขารไม่เที่ยงมันก็อดทนที่จะรับรู้สังขารไม่เที่ยงเห็นสังขารไม่เที่ยงไม่ได้มันค่อยจะหลบก็ไปกึ่งๆระหว่างหลบก็ไปในความรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาสบายกับกึ่งๆระหว่างที่จะอดทนที่จะเห็นสังขารตามความเป็นจริงก็ตอนมามันก็อยู่ระหว่างที่เริ่มจะปฏิบัติอยู่ในโลกของความเป็นจริงคือโลกของความทุกข์แล้วก็ที่จะต้องอยู่กับโลกของความทุกข์ให้ได้เพราะเห็นว่าความทุกข์ความปรุงแต่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องสังขารปรุงแต่งส่วนใจแท้ธรรมชาติแท้มันสังขารก็เกิดดับที่ใจจิตสังขารเนี่ยก็เกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจส่วนใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดดับไปตามสังขารก็สังขารก็เกิดดับใจมันก็ไม่เกิดไม่ดับไม่เป็นธรรมชาติของเราประเภทไปมันก็เริ่มดีขึ้นแต่จะไปหาใจนะใจมันได้แต่รู้สังขารเกิดดับไม่มีใครยึดสังขารเกิดดับนั่นแหละคือใจแต่พอจะไปหาใจปุ๊บกลายไปหลงไปเป็นสังขารบัดดีขึ้นแล้วก็ต้องมาพิจารณาสังเกตเองว่าใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารจิตสังขารที่เกิดดับในใจมันไม่เหมือนกันใจเป็นที่รองรับที่เกิดดับของจิตสังขารแต่ใจเกิดดับไม่ได้แต่ใจมันเป็นความรู้ว่าใจอ่ะเป็นใจสังขารเป็นสังขารแต่พยายามจะไปหาใจไปเป็นใจมันกลายเป็นหลงมาเป็นสังขารไม่ทราบจะเข้าใจไหนพูดหน่อยสิตอนนี้มันต้องเริ่มเห็นความจริงยอมรับความเป็นจริงแล้วเพราะว่าผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ยังไม่ยอมรับความจริงเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังดีรักชั่วชังเกลียดทุกข์รักสุขเข้าไปอยู่ในความรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาสบายหนีมันเลยไม่พ้นทุกข์เพราะว่ามันต้องอยู่กับทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็ไม่ยึดถือทุกข์นั้นด้วยเห็นว่าความทุกข์นั้นคือเป็นสังขารปรุงแต่งแล้วก็เห็นเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์คือเข้าไปดิ้นรนผักใสเกลียดทุกข์รักสุขดีรักชั่วชังพยายามจะหนีทุกข์ไปหาสุขมันต้องอ่านใจตัวเองให้ขาดเมื่อรับรู้ตามความเป็นจริงเสร็จแล้วมันก็ค่อยอยู่กับทุกข์คือสังขารนี่แหละเป็นทุกข์พอสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารเป็นทุกข์แต่สังขารมันเกิดดับที่ใจส่วนใจเนี่ยมันไม่สังขารความทุกข์ไม่อยู่ความทุกข์มันมีอยู่แต่ใจมันไม่ทุกข์เพราะใจเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารมันทุกข์ไม่ได้มันต้องปฏิบัติเข้าไปถึงความจริงอันเนี้ยไม่ทราบจะเข้าใจไม่ต้องพูดสิอ่ะเดี๋ยวมุ้ยเสริมเราพูดซะก่อนก็ที่คือสังขารเนี่ยคือสังขารเราไม่ควรที่จะแล้วก็ใจเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าติ๊กเนี่ยพยายามที่จะไปหาใจเนี่ยก็คือดิ้นรนที่จะไปหาใจเนี่ยแล้วไปหาความมันก็จะทุกข์อยู่ดีเนาะที่ผ่านมาเนี่ยติ๊กก็รู้สึกว่ามันเป็นกระบวนการที่ว่าเราเห็นความทุกข์แล้วก็เหมือนที่หลวงตาบอกเนี่ยบางครั้งเราก็ชินกับการที่แบบหนีความทุกข์เนาะเพราะเราเคยที่จะอยู่ในความสุขเลยอยู่ชินกับเข้าไปในความสุขแต่ว่าเดี๋ยวนี้ติ๊กรู้สึกออกมาตรงนั้นเยอะแล้วก็จะเห็นตัวเองคือจะเห็นน่ะจะเห็นเมื่อเราแช่จะเห็นเมื่อเราฟุ้งซ่านโอ้โหฟุ้งซ่านเยอะมากนะฮะแล้วก็จะเห็นเมื่อเข้าไปข้างในไปคิดน่ะมันมีแค่เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยแล้วก็มันก็จะมีเนี่ยค่ะที่เห็นมากขึ้นแล้วก็จะมีที่เห็นจิตก็คือเ
พอปล่อยวางพอจำได้ว่าเออทั้งหมดนี้มันสังขารนะพอมันปล่อยวางปั๊บเนี่ยบางครั้งมันก็จะเห็นไอ้กระบวนการมันเกิดขึ้นปุ๊บอยู่ข้างหน้าเราอย่างณขณะจิตอะไรเงี้ยแต่แล้วเสร็จแล้วมันก็ไปอีกแล้วเนาะแล้วก็พอทุกมันก็แป๊บเดียวมันก็เปลี่ยนอีกแล้วมันก็เห็นอนิจจังเนาะในความที่มันไม่มีอะไรที่มันเที่ยงนะหลวงตาตรงนั้นก็ก็เป็นประสบการณ์ที่เห็นไอ้ผู้เห็นนะก็เป็นสังขารเนาะผู้เห็นก็เป็นสังขารนั่นแหละคือสังขารค่ะมันยังไม่ใช่ใจอะไรนะคะผู้ที่เห็นทุกปัจจุบันขณะนะที่บอกว่าเห็นก็เห็นอยู่เห็นอยู่อะไรก็เป็นสังขารอยู่ดีแต่ที่เห็นอยู่นั่นมันคือสังขารมันยังไม่ใช่ใจที่มันไม่อาจสังขารได้ใจเป็นใจไม่ใช่เอาใจเนี่ยไปดูสังขารนะไม่ใช่เอาใจไปเห็นสังขารแต่ใจอะมันรู้ว่าใจเป็นใจสังขารเป็นสังขารแต่ที่เราเห็นน่ะให้รู้ว่ามันเป็นสังขารค่ะเข้าใจค่ะหลวงตาก็พอรู้แต่มันยังไม่รู้จากใจว่าใจอะมันเป็นใจสังขารเป็นสังขารไอ้การเห็นผู้เห็นเนี่ยอันนั้นคือสังขารค่ะหลวงใจมองว่าติ๊กยังไม่เห็นใช่ไหมติ๊กก็พยายามที่จะติ๊กก็ตั้งพยายามที่จะจริงใจกับตัวเองนะว่าจะไม่หลอกตัวเองว่าในสิ่งที่เราเห็นมันเป็นก็คือพยายามที่จะจริงใจกับตัวเองอ่ะเพราะบางครั้งมันก็จะปรุงเนาะหลวงตาแล้วก็มันก็มีสัญญาแล้วก็เข้าไปในสัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเราทำแบบเนี้ยแล้วก็มันก็เหมือนกับวนเวียนต่อสู้อยู่ในเนี้ยมันก็จะเห็นว่าเออมันก็อยู่ในสังขารนี่นะณเวลานั้นมันก็จะคลายไม่ณเวลานั้นมันก็จะละขึ้นละมันก็จะละตรงนั้นอ่ะหลวงตาถูกไหมคะหลวงตาไม่ถูกโอ้ยมุ้ยพี่มุ้ยค่ะพยายามที่จะรู้จะเห็นชี้แจงให้หน่อยค่ะถูกไหมเอาว่าไงหลายคนติดตรงนี้มากเลยนะมาค้างอยู่ที่เพดานเนี่ยเป็นแผงเลยอ่ะช่วยเคลียร์ตรงนี้ให้ชัดเจนหน่อยสิกราบขอโอกาสเจ้าค่ะเหมือนกับว่าเห็นอะไรนะแล้วก็พยายามละมันพยายามละมันนะคะก็คือเห็นมันอย่างนั้นอ่ะก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเห็นสังขารเห็นสังขารที่มันเกิดดับที่มันเกิดดับใช่แล้วก็มันก็เห็นว่าเดี๋ยวก็เข้าไปข้างในเข้าไปเล่นกับตัวปรุงเดี๋ยวก็มันก็คือมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะนะคะเดี๋ยวก็เข้าไปดูเข้าเดี๋ยวก็มีแล้วเราเข้าไปดูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็อย่างนี้ค่ะแสดงว่าของคุณติ๊กกี้น่ะผิดตัวหมายความว่าเราจะเห็นสังขารเนี่ยเดี๋ยวก็มันก็จะเข้าไปอย่างนี้แต่เราไม่เห็นตัวเราผู้เห็นคือเราเอาตัวเราไปเห็นสังขารสังขารแสดงกิริยาอย่างนี้สังขารแสดงกิริยาอย่างนั้นแต่เราไม่ได้เห็นผู้เห็นที่เวลาเห็นสังขารอย่างเช่นสมมุติมันเข้าไปเช็คคอยเข้าไปชะโงกเข้าไปดูอย่างเนี้ยก็น่าทำไมจะไม่เห็นก็เห็นแต่จริงๆให้เห็นตัวที่เข้าไปเห็นว่าเนี่ยจิตมันมีพฤติกรรมชะโงกอย่างเนี้ยแล้วพอไอ้ผู้ที่ไปรู้ว่าเนี่ยจิตมันแสดงพฤติกรรมอย่างเนี้ยตัวมันเนี่ยมันเข้าไปเช็คอีกละมันเข้าไปเช็คคือไอ้ตัวผู้เห็นน่ะที่เห็นพฤติกรรมแห่งจิตที่แสดงเนี่ยเมื่อมันเห็นจิตแสดงอะไรแล้วตัวมันเองก็เป็นสังขารนะผู้เห็นแล้วมันไม่เห็นเฉยๆเวลามันเห็นน่ะมันจะปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเป็นพูดง่ายๆว่ากิริยาพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องพูดว่ามันเหมือนเป็นธรรมลมเป็นกิริยาอาการที่ทำให้มีต
ัวผู้รู้ว่าที่ไปเห็นว่ามันแสดงกิริยานี้เมื่อผู้รู้คือจิตหรือวิญญาณขันธ์ที่เข้าไปเห็นนะมันจะเห็นเลยว่าพอมันรู้เห็นปุ๊บเนี่ยมันจะทำงานคู่กับเจตสิกมันไม่มีหรอกผู้รู้ที่รู้เฉยๆหรือผู้ที่เห็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นนะที่เฉยๆไม่มีผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นเมื่อเห็นจิตที่แสดงกิริยาอันเนี้ยเป็นธรรมลมให้เห็นเนี่ยมันจะพูดภาคปรุงแต่งโดยทำงานร่วมกับเจตสิกแต่ของคุณติ๊กเนี่ยคุณติ๊กไปเห็นว่าเอาตัวเราเนี่ยผู้เห็นก็เห็นทำไมติ๊กจะไม่เห็นเนี่ยติ๊กเห็นนะเนี่ยมันทำท่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนท่าอีกแล้วเดี๋ยวมันก็ไปแสดงพฤติกรรมอื่นเดี๋ยวมันก็อะไรแต่คุณติ๊กไม่เห็นตัวคุณติ๊กที่เป็นผู้เห็นเห็นอะไรก็พูดไปเนี่ยเห็นไหมมันเปลี่ยนอีกแล้วเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้นี่มันเป็นแบบแต่คุณติ๊กไม่เห็นตัวเองอันนั้นก็เห็นค่ะเห็นตัวแล้วก็บางครั้งก็จะเห็นไอ้ตัวเนี่ยที่เห็นอีกแล้วก็ภาคอยู่เนี่ยว่าเห็นตัวภาคใช่ไหมตัวพูดอยู่ตัวเห็นอยู่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าคะเห็นตัวเองอ่ะเพราะว่าอย่างนี้ความที่ว่าเวลามีอะไรกระทบมานะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจความคิดอารมณ์ความรู้สึกพฤติกรรมเนี้ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นในใจก็จะมีจิตหรือวิญญาณขันธ์เนี้ยเข้าไปเห็นคราวนี้เวลามันเห็นปุ๊บเนี้ยเห็นปุ๊บมันจะปรุงแต่งร่วมกับเวทนาสัญญาสังขารแล้วมันจะดับไปมันเป็นจิตเจตสิกหนึ่งขณะจิตที่เป็นรู้แล้วปรุงรู้ปุ๊บปรุงแต่งรู้ปุ๊บปรุงแต่งแต่เสร็จแล้วมันดับไปเป็นธรรมลมให้จิตกับเจตสิกคู่ใหม่เข้ามารับรู้แล้วก็ปรุงแต่งแล้วก็ดับไปเป็นธรรมลมให้จิตเจตสิกคู่ใหม่มารับรู้และปรุงแต่งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงสำคัญว่าไอ้ที่เราว่าเห็นแล้วก็มีตัวนึงอ่ะที่มันมาเห็นแต่คุณติ๊กไม่ทันตัวปัจจุบันอ่ะพอนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไม่ทันตัวปัจจุบันจริงผู้ที่มาพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตัวเราเนี่ยนะความเป็นตัวตนไม่ได้อยู่กับจิตเจตสิกในอดีตแต่มันความหลงยึดถือไอ้จิตหรือวิญญาณขันธ์เนี่ยเป็นเราเป็นจิตผู้รู้เป็นเราเนี่ยตัวเนี้ยความเป็นตัวตนอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เห็นตรงเนี้ยก็เท่ากับว่าเราเอาตัวเราไปรู้ไปเห็นอยู่ดีจะให้เห็นในปัจจุบันอย่างไรดีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพูดง่ายๆมันต้องทวนมาเห็นตัวเนี้ยไม่ใช่เราทวนถ้าเราทวนก็เป็นตัวเราทำอีกแต่สติปัญญาเนี่ยมันจะทวนมาเห็นแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนจริงๆมันมีอีกธรรมชาตินึงนะที่มันรู้เห็นได้ตลอดเวลารู้ตัวเราตลอดเวลาแต่พอคุณติ๊กเอาตัวเราไปทำน่ะเอาตัวเราไปคอยตามรู้ตามเห็นน่ะมันไม่ทันหรอกมันจะเป็นการรู้ตามแต่มันมีธรรมชาติรู้อีกรู้หนึ่งที่มันจะรู้ตัวเราอันเนี้ยจะเรียกว่ารู้เท่าทันไม่งั้นมันจะเป็นลักษณะเหมือนวิญญาณขันธ์รู้วิญญาณขันธ์วิญญาณขันธ์รู้วิญญาณขันธ์ถอยมาเรื่อยๆคือถ้าเป็นเช่นนั้นมันก็จะดีเลย์หน่อยใช่ไหมดีเลย์นิดนึงใช่ไหมคะมันไม่ได้เห็นณขณะจิตถูกต้องไหมมันไม่ได้เห็นในปัจจุบันมันจะไปเห็นช้านิดนึงหรือเปล่าดีเลย์ตรงมาหน่อยเพราะฉะนั้นมันจะเข้าไปในสัญญาเอาปัจจุบันเลยไหมอ่ะเอาปัจจุบันนะที่ติ๊กกำลังคุณติ๊กเห็นคุณติ๊กที่ทำเหมือนกับว่ากำลังรอคำตอบเห็นค่ะเห็นตัวเราที่ทำท่าเนี้ยเห็นแบบเหมือนกับว่ารอคำตอบว่าเดี๋ยวจะได้ยินอะไรค่ะเห็นไหมข้างในขณะรอมันก็จะพูดความเป็นตัวตนน่ะตัวเราที่รออย่างนี้แล้วมันก็จะพูดของมันแบบว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดทำไมไม่ตอบทำไมอะไรอย่างนี้คือมันจะมีตัวซ้อนเนี่ยที่มันจะมีพูดอยู่ข้างในอีกอ่ะตัวนั้นหรือเปล่าที่
ทุกครั้งอ่ะใช่ไหมคะตรงนี้นี่ทำไงอ่ะคือถ้าคุณติ๊กมีตัวของคุณติ๊กอ่ะยืนพื้นที่จะคอยสังเกตตกลงมันตัวไหนตกลงมันตัวไหนคุณติ๊กก็จะไม่เห็นตัวคุณติ๊กตัวเนี้ยใช่มันมีตัวดูอยู่อ่ะใช่มีตัวคุณติ๊กอ่ะยืนพื้นที่คอยเอ๊ะตกลงมันยังไงก็ให้เห็นตัวเนี้ยว่ามันก็ปรุงแต่งตอนที่ไม่ปฏิบัติธรรมอ่ะตัวนี้ไม่เห็นมีเลย พอมาเรียนรู้เรื่องผู้รู้ก็มีตัวเนี้ยตอนเนี้ยก็มีเพราะคุยกันก็มีตัวเนี้ยขึ้นมาก็ให้เห็นตัวเราที่ตั้งรู้ที่มันเอ๊ะมันต้องยังไงเดี๋ยวคอยตัวเนี้ยคือปรุงแต่งไม่ได้ห้ามมันแต่ว่ามันเกิดเก้อๆดับเก้อๆใหม่ละเนี่ยที่ตัวที่เรานึกคิดตกลงมันยังไงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เนี้ยก็ปรุงแต่งอิสระเลยปรุงแต่งเก้อๆเกิดเก้อๆดับเก้อๆแต่ไม่มีผู้ยึดถือเพราะต่อให้ยึดถือก็ยึดถือไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันก็ดับไปละงงไหมไม่งงนะแต่ว่ามันไอ้งงเนี่ยคงไม่งงเพราะว่าฟังมาเยอะแล้วก็แต่ว่ามันจะมีไอ้ตัวเนี่ยพอคุยอย่างนี้ปั๊บมันจะมีตัวตั้งดูตั้งเจตนาก็คือเห็นเขาไงเห็นไม่ห้ามค่ะไม่ห้ามแต่ตัวตั้งดูอ่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไปอีกละเนี่ยมันมีตัวตั้งดูอีกละไม่ใช่ไปจัดการไอ้ตัวตั้งดูไม่ใช่ไปเห็นอนิจจังทุกขังของตัวตั้งดูแต่ไอ้ตัวเราที่ไปเห็นตัวตั้งดูเนี่ยมันตั้งดูอีกละไอ้ตัวเนี้ยมันก็อนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นปรุงแต่งแต่ไม่ใช่ที่เมื่อกี้คุณติ๊กพูดอ่ะคุณติ๊กเนี่ยพอทันทีนั่นนะมันมีตัวตั้งดูเลยตอนเนี้ยไอ้ตัวตั้งดูไม่เป็นปัญหาหรอกมันจะตั้งมันจะไงก็ได้แต่ตัวคุณติ๊กที่ไปมีปฏิกิริยากับตัวตั้งดูน่ะไอ้ตัวเราตัวเนี้ยที่เนี้ยมันทันทีเลยมันตั้งดูทันทีเลยให้เห็นตัวเราตัวเนี้ยก็ปรุงแต่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวตั้งดูจึงกลายเป็นกิริยาจิตที่มันทำจากความเคยคุ้นแต่ตัวคุณติ๊กที่ไปเห็นตัวตั้งดูเนี่ยพอมีอะไรนะมันตั้งเลยไอ้ตัวเราที่ไปรู้ไปเห็นอาการตั้งดูแล้วมีปฏิกิริยาไงกับมันอะตัวเราตัวเนี้ยก็เป็นปรุงแต่งเหมือนกันไม่ใช่ตั้งดูปรุงแต่งขึ้นมาเฉยๆคือมันก็ตั้งปรุงแต่งแหละมันก็เป็นปรุงแต่งเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ความสำคัญมันอยู่ตรงที่ว่าตัวคุณติ๊กที่ไปเห็นมันอะว่ามันตั้งรู้ขึ้นมาน่ะตัวนี้ก็เป็นอนิจจังอยู่ดีไม่ใช่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา